ภาพการเข็นรถเข็นผู้ป่วยแล้วก็อยู่บนเตียงเนี่ยก็คือนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรแล้วก็ถูกตั้งข้อสังเกตว่าเฮ้ยมายังไงเนี่ยทำไมมาแบบนี้เกิดอะไรขึ้นตั้งใจหรือเปล่านะโทนี่การละครหรือเปล่านี่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันถึงขนาดนั้นศรีสุวรรณจรรยาฮะผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินจะเดินทางไปยื่นคำร้องที่กระทรวงยุติธรรมจะไปยื่นเพราะอะไรเพราะหลายฝ่ายฟันธงเลยว่าภาพที่ปรากฏออกมาเนี่ยมันน่าจะเกี่ยวกับการใช้เล่ห์เหลี่ยมร่วมมือกันอย่างเป็นกระบวนการไหลรถลากไปทำ CT สแกนยังไม่มีพระนามมีข้อพิรุธให้ถูกจับผิดมากมายนี่คุณศรีสุวรรณพูดนะหลังจากที่มีภาพปรากฏตามสื่อโซเชียลแล้วก็สื่อสารมวลชนนะฮะภาพการเข็นรถเข็นผู้ป่วยนะเป็นเตียงผู้ป่วยแล้วก็อยู่บนเตียงเนี่ยก็คือนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรซึ่งเป็นผู้ป่วยอยู่ในขณะนี้นะแล้วก็ถูกตั้งข้อสังเกตว่าเฮ้ยมายังไงเนี่ยทำไมมาแบบนี้นั่นน่ะสิเกิดอะไรขึ้นตั้งใจหรือเปล่านะโทนี่การละครหรือเปล่าเออนะนี่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันถึงขนาดนั้นจริงค่ะตอนแรกเนี่ยตั้งข้อสงสัยกันว่าเฮ้ยมันเป็นภาพจริงหรือตัดต่อก็ปรากฏว่าทางราชทัณฑ์ชี้แจงว่าเป็นภาพจริงค่ะนะเอาตัวไปทำ CT สแกนแล้วก็ MRI นะแต่ว่าทางปกติมันต้องทางสายนี้เหรอมันดูแบบโรงแรมเนี่ยเป็นพันล้านโรงพยาบาลเนี่ยเป็นพันล้านสภาพดูอนาถานะนะศรีสุวรรณจรรยาฮะผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินเปิดเผยว่าจะเดินทางไปยื่นคำร้องที่กระทรวงยุติธรรมจากภาพที่ปรากฏออกมาฮะวันพรุ่งนี้นะเวลา10นาฬิกาจะไปยื่นเพราะอะไรนะเพราะหลายฝ่ายเนี่ยฟันธงเลยว่าภาพที่ปรากฏออกมาเนี่ยมันน่าจะเกี่ยวกับการใช้เล่ห์เหลี่ยมร่วมมือกันอย่างเป็นกระบวนการนะเมื่อนอนโรงพยาบาลตำรวจใกล้ครบ30วันแรกก็ปล่อยข่าวว่าเข้ารับการผ่าตัดไม่มีใครทราบว่าผ่าตัดจริงหรือเปล่านะหรือแค่ผ่าตัดเล็บเล่นศรีสุวรรณผ่าตัดอะไรนะผ่าตัดเล็บผ่าตัดเล็บนี่คุณศรีสุวรรณพูดแล้วนอกจากนี้ใกล้ครบ60วันไงตอนนี้ค่ะก็เลยต้องมีการปล่อยภาพแบบนี้ออกมาหรือเปล่าใส่รถลากไปทำ CT สแกนยังไม่มีพระนำนะมีข้อพิรุธให้ถูกจับผิดมากมายนี่คุณศรีสุวรรณพูดนะ เพราะว่าเป็นข้อสงสัยในโลกออนไลน์ที่เขาพูดยิ่งกว่านี้อีกค่ะนะกรณีเยี่ยงนี้ปลัดกระทรวงยุติธรรมไม่ควรทำหน้าที่เพียงแค่ตรายางควรต้องใช้อำนาจตามกฎหมายทำความจริงให้ปรากฏตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นมาตรวจสอบการปล่อยภาพแบบนี้ออกมามีข้อพิรุธมากมายเป็นการเล่นละครจัดฉากกันเพื่อหวังตบตาสังคมเอื้อประโยชน์กับการชงเรื่องมาที่ปลัดเพื่อขอนอนโรงพยาบาลต่อโดยไม่กลับเข้าคุกหรือไม่ทักษิณการละครอย่างเงี้ยเหรอคะศรีสุวรรณจรรยากล่าวน่าคิดนะน่าคิดคิดได้หมดแหละตอนนี้นะก็ออกมาเพื่อยืนยันเอ้ายังอยู่โรงพยาบาลเอ้านี่ต้องย้ายตัวไปทำไปเข้าห้องพิเศษแสดงว่ายังป่วยอยู่จริงๆยังป่วยหนักอยู่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ไม่มีทำ CT สแกนเหรอ MRI ก็ไม่มีแล้วมันต้องลากแบบผู้ป่วยลงมาแบบอย่างเงี้ยเหรอคะแล้วได้ช็อตนี้พอดีเลยนะแล้วก็มีแค่นี้ด้วยนะที่สำคัญทำไมมันไม่มีเยอะกว่านี้อ่ะหรือว่ามีการกะจังหวะคนไม่ค่อยเดินแล้วก็ถ่ายเฉพาะตรงนี้ออกมา5 4 3 2แชร์ไม่มีคลิปเคลื่อนไหวเลยเหรอจะได้รู้ว่าเป็นการบังเอิญแบบหน้าแบบมีคนถ่ายอย่างเงี้ยแล้วผลเป็นยังไงก็ไม่รู้นะมีแค่นี้มีแค่นี้นะก็เลยเต็มไปด้วยข้อสงสัยไงคุณศรีสุวรรณก็เลยจะไปร้องให้มีการตรวจสอบดูความจริงนะส่วนคปท.คุณพิชิตชัยมงคลนะคะล่าสุดวันนี้ออกมาตั้งข้อสังเกตค่ะว่ามันคือการสมคบคิดด้วยภาพหรือไม่คือคุณพิชิตมองแบบนี้นะคะว่าพอจะครบ60วันเนี่ยก็ปล่อยภาพออกมาให้นายกให้ราชทัณฑ์เนี่ยการันตีแต่อย่ามาตบตากันด้วยภาพเพราะอะไรรู้ไหมคะทำไมคุณพิชิตตั้งข้อสังเกต1ถึงแม้ว่าจะนอนเตียงแล้วเข็นไปเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าจะป่วยจริงไงคุณสันติสุขอันนี้คือประการแรก2 CT สแกนเสร็จแล้วยังไงการเข้าไป CT สแกนเนี่ยผลเป็นยังไงไม่เห็นมีใครรู้เลยว่ามันเป็นยังไงบ้างอันนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นการตบตาจัดฉากโกหกสังคมด้วยภาพเพียงภาพเดียวที่เตรียมกันออกมาหรือเปล่าประเด็นสำคัญก็คือภาพนี้เนี่ยมันมีมาก่อนที่จะครบ60วันไงคะครับที่คุณทักษิณเนี่ยไปนอนที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันมีปัญหามาตั้งแต่ที่กรมราชทัณฑ์โรงพยาบาลตำรวจร่วมกันสร้างละครให้นักโทษชายเด็ดขาดทักษิณเนี่ยนอนโรงพยาบาลตำรวจตั้งแต่ต้นแล้วพอจะครบ30วันบอกผ่าตัดที่คุณศรีสุวรรณบอกผ่าตัดเล็บหรือเปล่าอ่ะครับพอจะครบ60วันเข็นรถโชว์นี่เป็นการสมคบคิดสร้างละครฉากหนึ่งเท่านั้นหรือเปล่าก็เป็นประเด็นที่ไม่ใช่แค่คุณพิชิตหรือว่าคุณศรีสุวรรณสงสัยนะคนในสังคมก็สงสัยค่ะนะแต่อย่างไรก็ตามก็รอคำชี้แจงจากหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยอ่ะ
เพราะเขาอ้างว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของผู้ป่วยไงเป็นสิทธิ์ของผู้ป่วยอะเรื่องข้อมูลต่างๆมันเปิดเผยไม่ได้ก็อยากวิงวอนว่าช่วยเปิดเผยข้อมูลหน่อยเถอะเพราะมันเป็นประเด็นที่คาบเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของระบบกระบวนการยุติธรรมด้วยนี่คุณอุ๊ยเนี่ยเป็นเครดิตนายกด้วยอ่ะน่าจะชี้แจงแถลงไขสักนิดนึงนะว่ามันเป็นยังไงกันนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปมที่รอความชัดเจนส่วนวันนี้ฮะครม.มีการแต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองเพิ่มเติมมีตำแหน่งที่น่าสนใจก็คือตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีวันนี้คุณคารมพลพรกลางนะรองโฆษกประจำสำนักนายกเป็นคนแถลงฮะ4รายที่มีรายชื่อนะ1พลเอกนิพัทธ์ทองเล็กจำได้มั้ยพลเอกนิพัทธ์ทองเล็กเนี่ยเคยไปช่วยงานคุณชาชาติอยู่พักนึงคุณพิชัยนฤทธพันธ์โอ้โหจำได้มั้ยอดีตรัฐมนตรีพลังงานจำบทบาทอะไรได้จำไม่ได้คุณพิชัยเนี่ยที่ออกมาบอกว่าจำนำข้าวไม่ขาดทุนหรอกหมอวรงค์นี่ไม่รู้เรื่องข้าวเป็นหมอไม่รู้เรื่องเศรษฐศาสตร์แล้วเป็นยังไงจำนำข้าวจะได้กำไรด้วยซ้ำหลังจากนั้นก็หายหัวไปนานเลยใช่แล้วโผล่มาอีกทีนึงเนี่ยเป็นที่ปรึกษานายกค่ะคุณชัยเกษมนิติสิริฮะอ๋อเหรออันนี้อดีตอัยการสูงสุดหลังจากลาออกจากการสส.นะนะคุณสงครามกิจเลิศไพโรจน์อ๋อคนที่เป็นอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อชาตินะคะก็เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนะส่วนนายกวันนี้ฮะนะพาหนะที่ใช้เดินทางมาเนี่ยก็เป็นประเด็นวันนี้มาในคันนี้ฮะเฟี้ยวฟ้าอีกแล้วเขาเรียกว่ายานยนต์ไฟฟ้านี่นะแล้วก็เป็นของเทสลาด้วยใช่ค่ะเอาใจแหละวันนี้แกพูดชัดเลยนะ นะจะเอาใจเขาหน่อยเพราะเดี๋ยวเดือนหน้าจะไปพูดคุยกับบริษัทเทสลาอ๋อที่แกไปประชุมนายกรัฐมนตรีต้องอย่างนี้ต้องเอาใจขนาดนี้นะเดี๋ยวลองไปฟังนะนายกเศรษฐาพูดว่าไงฮะก็เดี๋ยวเดือนหน้าต้องไปเจรจากับเทสลาเขาแล้วก็เข้าใจเขาหน่อยว่าที่บ้านเขามีใช้เหมือนกันเทสลาแล้วก็ไฟฟ้าด้วยอ่ะแล้วก็ช่วยเรื่องสภาพแวดล้อมด้วยนะครับก็เข้าใจเขาหน่อยเข้าใจค่ะคือถ้าแค่นี้นะแล้วเขามาลงทุนนะท่านนายกนั่ง1เดือนไปเลยถ้าเขามาลงทุนจริงๆนะนั่งทุกวันเลยนะถ้าได้จริงๆนะแต่ว่าผมประเมินราคานะประเมินราคารถคันนี้นะค่ะ20บาทเฮ้ยนั่นเป็นรถไฟฟ้าไม่ค่าผ่านทางสะพานแสนสำราญอ๋อถ้าเป็นรถยนต์ไงถ้าเป็นรถยนต์20บาทถ้ามอเตอร์ไซค์10บาทเออแล้วปัจจุบันนี้ไม่ต้องเสียถ้าศรีสุวรรณไม่ไปยื่นนะปัจจุบันนี้ยังเสียอยู่ใช่นะแต่ไม่รู้คุณเศรษฐาผ่านเนี่ยเขาอาจจะไม่เก็บก็ได้ผมก็ไม่รู้เพราะว่าจนป่านนี้ไอ้ที่เก็บไป100กว่าล้านหรือไม่กี่ล้านเนี่ยยังไม่คืนเลยทุกวันนี้ด้วยนะคะนะท่านนายกก็ไปดูเรื่องนี้สักนิดนึงสิจริงๆถ้านายกแอคชั่นเนี่ยเผื่อได้เงินคืนเลยนะดิฉันว่านะโอ้ยอดีตผู้บริหารแสนสิริอ่ะเป่าทีเดียวก็ได้แล้วนะระดับเศรษฐาทวีสินนะเนี่ยก็กลายมาเป็นปมติดตัวนายกเลยเนาะโอ้ว่าจะจริงใจกับคนยากไร้คนยากจนจริงเหรอใช่ตอนบริหารยังปล่อยให้มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นสะพานแสนสำราญเก็บเงินมอเตอร์ไซค์10บาทเก็บรถยนต์20บาทอย่างเงี้ยปัจจุบันยังไม่เอามาคืนเลยหลังจากที่ถูกร้องอ่ะนะว่าไม่มีอำนาจไปตั้งด่านอย่างนั้นนะเนี่ยแต่วันนี้นั่งรถเทสลามานะแล้วก็เปิดเผยว่าเดี๋ยวคุยจะไปคุยกับเทสลาแล้วเดี๋ยวมาตรการในการจูงใจนักลงทุนมาเพราะว่าเดี๋ยวไปเจอกับผู้นำจีนด้วยนะไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนนะก็จะมีเรื่องของมาตรการจูงใจมาลงทุนยานยนต์ไฟฟ้าวันนี้คุณเศรษฐาย้ำนะว่ามาตรการก็จะต้องเท่าเทียมกันแต่เราจะใหแรงจูงใจเยอะกว่าประเทศเพื่อนบ้านแน่นอนคือไม่ว่าจะเป็นทุนจากจีนทุนจากอเมริกานะก็มาตรการจูงใจเหมือนกันแต่ของเราเนี่ยจะดีกว่าประเทศเพื่อนบ้านก็แน่นอนนะก็คงต้องแข่งกับมาเลเซียเวียดนามอย่างเงี้ยนะก็รอดูว่าจะได้ผลอย่างไรซึ่งจนถึงวันนี้สิ่งที่เราเห็นการลงทุนยานยนต์ไฟฟ้าก็มาเยอะแล้วนะหลายยี่ห้อแล้วนะยักษ์ใหญ่จีนเนี่ยมาเกือบหมดแล้วใช่ค่ะอันนั้นมันเป็นผลมาจากรัฐบาลลุงตู่จากมาตรการจูงใจในยุคนั้นจูงใจทั้งคนใช้รถจูงใจทั้งผู้ผลิตนะให้มาตั้งโรงงานแต่ที่จะเป็นผลงานต่อเนื่องจากรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยอันนี้ต้องรอพิสูจน์แค่นั่งรถ EV ของเทสลามาไม่พอครับท่านนายกนะแล้วก็นายกเศรษฐาวันนี้ก็นั่งรถไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยนะก็เดินทางไปร่วมประชุมกตร.นี่เอาเทสลาไปเลยนะคะคันนี้แหละนะช่วงนี้นั่งบ่อยเลขทะเบียนก็ไม่ออกหวยซะด้วยวันนี้นะไม่แม่นเลยไม่เหมือนลุงตู่นะ
มั่นกว่าวันนี้ก็ไปประชุมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะฮะแล้วก็ยังมีการโพสต์เฟซบุ๊กด้วยนะนะว่ารัฐบาลเนี่ยจะเป็นเซลแมนเชิญชวนทุกผู้ผลิตเข้ามาลงทุนมากขึ้นนะแล้วก็บอกว่าปกติก็ใช้ EV อยู่แล้วสมัยนี้สมัยเป็นผู้บริหารเอกชนวันนี้ก็เลยขับมานั่งมาประชุมครม.ซะเลยแต่ว่าตอนนี้รัฐบาลก็ผลักดันเรื่องของการใช้รถ EV อยู่แล้วนะคะอย่างเช่นวันนี้การประชุมครม.เนี่ยก็มีการรับทราบข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้านะคะคุณรัฐเกล้าอินทวงศ์สุวรรณคิรีค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นคนเปิดเผยนะคะรวมไทยสร้างชาติบอกว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลมีข้อสั่งการให้ทุกภาคส่วนราชการไปจัดซื้อจัดจ้างรถ EV ค่ะเอามาทำอะไรเอามาแทนรถยนต์ที่หมดอายุรวมไปถึงจัดซื้อแล้วก็เช่ารถเมย์ EV ด้วยนะคะอันนี้คืออันแรกคือถ้าเกิดว่ารถของราชการหมดอายุใช่ไหมรถน้ำมันไม่เอาแล้วจ้ะรถ EV ล้วนๆถัดมาค่ะให้กระทรวงคมนาคมเนี่ยไปร่วมกับกระทรวงการคลังกำหนดมาตรการในการส่งเสริมรถยนต์สาธารณะทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นแท็กซี่หรือว่า3ล้อเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ EVแทนรถยนต์ที่เป็นสันดาปหรือว่าใช้น้ำมันนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของการส่งเสริมแบตเตอรี่การสร้างโครงข่ายสถานีชาร์จต้องครอบคลุมมากยิ่งขึ้นเพราะว่าตอนนี้คุณสันติสุขหลายคนอยากใช้รถไฟฟ้าแต่ว่าสถานีชาร์จอ่ะมันไม่ครอบคลุมคนก็ไม่กล้าที่จะใช้อันนี้คือสิ่งที่รัฐบาลเนี่ยพยายามที่จะผลักดันค่ะครับก็น่าสนใจนะคือเป็นมาตรการที่จะต้องมีความต่อเนื่องจากชุดที่แล้วรัฐบาลอ่ะแล้วก็คนที่แถลงเรื่องนี้ก็เป็นโฆษกรัฐเกล้าจากรวมไทยสร้างชาติค่ะนะแล้วก็รวมทั้งก็ดูแลกระทรวงพลังงานกระทรวงอุตสาหกรรมนะแล้วก็แน่นอนนี่คือหนึ่งในนโยบายที่ต้องขับเคลื่อนต่อแน่ๆที่น่าสนใจก็คือตรงที่บอกว่าเนี่ยรถของส่วนราชการที่ใช้นี่นะนะหลังจากนี้อันไหนหมดอายุไปแล้วเนี่ยการจัดซื้อจัดจ้างรวมถึงการเช่ารถเมย์ EV ด้วยเป็นไฟฟ้าหมดเลยรถเมย์ EV ก็มารถใหญ่ก่อนหน้านี้แล้วนะยุครัฐบาลที่แล้วยุคลุงตู่นะแล้วหลังจากนี้ก็จะต่อเนื่องอีกทีนี้นะแล้วรวมไปถึงหามาตรการจูงใจอันนี้ยังไม่มีมติแต่เป็นมติให้คมนาคมกับคลังเนี่ยไปกำหนดมาตรการส่งเสริมส่วนจะกำหนดออกมาอย่างไรยังไม่มีเพราะว่าคลังกับคมนาคมจะไปร่วมกันพิจารณามาตรการส่งเสริมรถยนต์สาธารณะทุกชนิดแท็กซี่ค่ะ3ล้อให้เปลี่ยนมาเป็นรถ EV อันนี้น่าสนใจมากจะไปส่งเสริมแบบไหนเช่นพี่แท็กซี่พี่ตุ๊กตุ๊กพี่3ล้อนะจะเปลี่ยนมาใช้ EV เนี่ยจะไปจูงใจเขายังไงเป็น EV คันแรกสำหรับผู้ประกอบการสาธารณะมีไหมได้ส่วนลดได้ไหมลดภาษีอันนี้เขายังไม่ได้พูดนะค่ะคันเดาอันนี้เราพยายามนึกจะมีอะไรไปจูงใจรวมไปถึงเรื่องของสิทธิประโยชน์อื่นๆนะเพื่อให้คนใช้ขับรถสาธารณะเนี่ยเปลี่ยนมาเป็น EV คุณมิวเคยเห็นไหมรถ EV ที่เป็นรถ3ล้อมีนะเป็นรถ EV 3ล้อคือรถ EV เนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะรถแบบเทสลาไงมีการพัฒนากันมาโดยบริษัทในประเทศไทยด้วยนะ มันจะครอบคลุมเหล่านั้นหมดไหมรวมไปถึงมือสองนะจะครอบคลุมด้วยไหมนะอันนี้ก็รอดูผลตามมาหลังจากนี้ค่ะ